สวัสดีค่ะติดวุฒิกฤตอนุพันธ์ประจำวันที่7 สิงหาคม 2562นะคะวันนี้ Safety Net Future นะคะเรามองแนวโน้มก็มีลุ้นในทางรีบาวด์ขึ้นต่อนะคะสำหรับภาพทางเทคนิคเนี่ยก็กราฟแรก60นาทีของ S50 U16 U19 นะคะดีดกลับขึ้นมาได้หลังทิ้งตัวเป็นแก็บนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคทั้ง MACD Modified Stochastic นะคะกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อนะคะในนั้นเป็นภาพทางเทคนิคแต่ว่าในเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมนะคะเรามองว่าการรีบาวด์กลับขึ้นมาวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ลักษณะกล้าๆกลัวๆนะคะยังมีความผันผวนระหว่างวันนะคะแล้วก็ยังไม่น่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นแบบแรงรุนแรงมากนักนะคะด้วยถ้ามองในเรื่องของปัจจัยนะคะแวดล้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะก็ยังดูเป็นประเด็นที่มีความตึงเครียดนะคะแล้วก็น่าจะยืดเยื้อยาวนานไปอีกพักใหญ่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจีนจะออกมาดำเนินการนะคะในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพของค่าเงินหยวนนะคะหลังจากการปรับตัวร่วงลงหรือว่าอ่อนค่าลงแรงนะคะในรอบ11 ปีแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยออกมาระบุว่าจีนเนี่ยมีการเข้าปั่นค่าเงินนะคะแล้วก็มีการไปฟ้อง IMF สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งจากเรื่องของสงครามการค้านะคะที่มีการตอบโต้กันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าตลาดมีการตอบรับในเชิงลบไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมานะคะจนสัปดาห์นี้เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดว่าก็ยังเป็นประเด็นที่ดูเป็นลบกับภาพรวมตลาดอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการรีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาพของทางเทคนิคแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะคะของตัวนักลงทุนที่รอสะสมหรือว่ารอจังหวะเข้าซื้อ LTF นะคะเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ตลาดเนี่ยลงมาแล้วก็มีติดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการกินกำไรผลประกอบการหรือสัตว์จดทะเบียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะของหลายบริษัทตรงนี้ก็ทำให้นักทุนเข้ามาสะสมนะคะในหุ้นที่ดองดูมีแนวโน้มที่จะออกมางบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีปันผลที่น่าดึงดูดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองเรื่องของประเด็น LTF นะคะวันนี้ก็มีประเด็นใหม่ให้จับตานะคะว่าจะมีการหารือระหว่างเฟดโก้กับทางรัฐมนตรีคลังนะคะในเรื่องของการเสนอกองทุนใหม่เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ที่จะหมดอายุปลายปีนี้นะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของกนง.นะคะการประชุมกนง.คณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะคะตรงนี้คาดการณ์ว่าจะยืนยันในเรื่องของการโคตาดับเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.75% นะคะโดยประเด็นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจากมุมมองในส่วนของทางแบงก์ชาติช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าในเรื่องของระดับดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็มองเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การคลังของเรายังถือว่าค่อนข้างดีนะคะธนาคารกลางหลายแห่งอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วนะคะท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแต่เรามองว่าในส่วนของแบงก์ชาติเองเนี่ยยังไม่น่าจะเร่งรีบนะคะแต่ว่าก็น่าจับตาเรื่องของมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของนโยบายทางการเงินระยะถัดไปด้วยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในวันนี้นะคะส่วนแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะยังมีออกมาต่อเนื่องทั้งในฝั่งของหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานขายหุ้นไทยนะคะต่างชาติขายอีก 3.4 พันล้านบาทใน Safety Net Future อีก 1,757 สัญญานะคะก็ดูจะส่งเสริมในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนจากตลาดหุ้นแล้วก็ตัว Safety Net Future นะคะส่วนนึงเรามองว่าอาจจะมีกลับไปพักในตลาดตราสารหนี้ของบ้านเรานะคะหรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะออกไปด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของฟันโฟลของภูมิภาคเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะคะ
แต่ว่าเช้านี้ต้องบอกว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบไปกว่า130จุดแล้วนะคะดังนั้นก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งรองนะคะระหว่างวัน1,088ถึง1,106จุดส่วนตัว GOU 19นะคะ Gold Line Future เมื่อคืนปิดบวกขึ้นมาอีก 8.60 เหรียญ นะคะจากราคา Settlement ในช่วงเย็นนะคะราคาปิดเมื่อคืน1,476เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะมองว่ามีแนวโน้มจะเดินหน้าขึ้นต่อนะคะสำหรับแนวต้านถัดไป1480 1493นะคะอันนี้ตามภาพทางเทคนิคถ้าผ่านได้ 1,500 นะคะดูแล้วไม่น่ายากนะคะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยในส่วนของราคาทองคำสปอตเองก็ดีตัวขึ้นมาเหนือระดับ1,480เหรียญสหรัฐต่อออนซ์แล้วด้วยนะคะยังคงเป็นแรงหนุนในเรื่องของสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่ยืดเยื้อมีโอกาสนำไปสู่สงครามค่าเงินนะคะแล้วก็ผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะยังคงเป็นแรงหนุนให้เงินลงทุนไหลเข้ามาถือทองคำในสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมองในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงอีกนะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะก็ดูแล้วจะเป็นยิ่งเป็นบวกกับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะในฝั่งสหรัฐสำหรับตัวเลขล่าสุดทั้งในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานนะคะแล้วก็ตัวเลขในภาคบริการสัปดาห์นี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อสำหรับตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะของประธานเฟดหลายๆสาขาว่าจะออกมาในทิศทางใดนอกจากนี้เองเนี่ย SPR ก็ยังมีการสะสมทองคำเพิ่มขึ้นนะคะอีก 1.76 ตันเมื่อวานนี้นะคะโดยถ้ามองในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยที่เริ่มต้นมาประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็มีการสะสมเข้ามามากกว่า13ตันนะคะก็แนวโน้มทองคำยังมองจะเดินหน้าขึ้นไปเป้าหมาย 1,500 นะคะเทรดดิ้งลองนะคะ GOU 19ในกรอบ 1470-1493 ก่อนนะคะวันนี้ส่วนเทรนเทรดโฮลลองนะคะ1463 Trailing Stop 1470 Target 1,500 นะคะส่วน GF 10Q19 โฮลลอง 21,400 นะคะ Trailing Stop 21,450 Target ทำกำไร 21,750 ค่ะส่วน Block Trade Corner นะคะหุ้นในฝั่งบริษัทได้แก่ D-Tech Advanced Big Kim Amata STPI บริษัทได้แก่ธานีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ